แลจะจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือนะคะจุดที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวก็คือที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะหลายฝ่ายเขาเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วล่าสุดเองเมื่อวานนี้ค่ะพอเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมลงพื้นที่ไปในทันทีนะคะเพื่อสำรวจความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นและล่าสุดเองค่ะก็มีรายงานว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วค่ะไปติดตามจากคุณวรชัยแซ่เล้ารายงานมาจากจังหวัดเชียงรายคุณวรชัย เ,นเินค่ะครับขณาดนี้นะครับผมยืนรายงานอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข118นะครับเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายาหลักกิโลเมตรที่151ถึง152นะครับระหว่างอเาเภอแม่สวยถึงอเาเภอแม่ลาวนะครับที่เป็นจุดที่ถนนได้รับความเสียหายนะครับจากแผ่นดินไหวเมื่อคืนนี้นะครับขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาได้หช่องการจราจรครับ โดยถนนที่จะมุ่งหน้าจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปจังจังหวัดเชียงรายนะครับเส้นทางหลวงหมายเลข118เต็มไปด้วยหมอกควันนะครับขออภยัยฮะเต็มไปด้วยหมอกนะครับเพราะว่าเนื่องจากน่วงช่วงคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับท้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องจัดเวรยามตลอดทั้งคืนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาตามถนนเส้นนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงหลักกิโลเมตรที่151ถึง152บ้านดงมะดะอําเภอแม่ลาว อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายที่ถนนยุบนะครับสูงกว่า2เมตรจากแผ่นดินจากการเกิดแผ่นดินไหวนะครับขนาด6.3ตามตมาตาริเตอร์นะครับที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยถนนที่ยุบตัวในครั้งนี้เกิดขึ้น3จุดและจุดที่เสียหายหนักอยู่ที่บ้านใหม่จัดสรรตําบลดงมะดาอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับถนนแตกร้าวเป็นทางยาวกว่า100เมตรและบางจุด นะครับถนนสุดตัวลงกว่าเมตรนะครับนอกจากนั้นนะฮะตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่นะครับระบุว่ายังเกิด after shock นะครับมาตลอดทั้งคืนมากกว่า50ครั้งหวั่นว่าถนนจะได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ขณะที่ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตรวจสอบนะครับถนนที่สุดตัวลงจากแผ่นดินไหวเพื่อตรวจดูความเสียหายตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบสภาพถนนที่สุดตัวอย่างแรงนะคะจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวซึ่งพบว่ามีหลายจุดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบนะครับทำให้ผิวถนนได้รับความเสียหายซึ่งจุด ของถนนนะครับสายแม่ลาวแม่สวยในเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาโดยจะเร่งนําเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเข้ามาซ่อมแซมผิวถนนเพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติสําหรับในช่วงนี้นะครับจะ,ะนํารถบรรทุกนะครับเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นนะครับโดยจะเปลี่ยนจากเส้นทาง118นี้นะครับไปใช้เส้นทาง1 2 1 1นะครับขอแนะนําให้พี่น้องประชาชน ไปแนะนำใช้เส้นทาง2 1 2 1 1นะครับสาย ดงมะดะนะครับแม่ลาวแทนสําหรับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับพบมีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายคือนางแสงรินคําอายุ83ปีชาวบ้านห้วยซ่านเมืองลึกนะครับอําเภอออําเภแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับที่ถูกฝาผนังบ้านพังทับญาติได้นําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยนะครับ สภาพของถนนด้านาด้านหลังของผมนี้นะครับก็เป็นจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับสำหรับในส่วนของการจราจรในครั้งนี้ด้วยท่านผู้ชมนะครับ ในส่วนของเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานี้นะครับเรานะครับได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะครับผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะตั้งแต่วันที่5ธันวาคือเมื่อวานนี้เวลา18นาฬิกาถึงหน้าขนาดนี้นะฮะในเวลา6โมง After มงอัชอกไปแล้วกว่า50ครั้งนะครับขนาด 5- ถึง5.9เลิตรถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทางทีมข่าวของ MBT ของเรายืนรายงานสดเมื่อก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงก็เกิด After s h o ช k ขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่ายัง อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับรวมถึงการสัญจรไปมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับ ขอบคุณคุณวรชัยค่ะคุณวรชัยก็อัปเดตข้อมูลมานะคะบอกว่าเรื่องของ after shock นี่เกิดขึ้นมาตลอดคืนที่ผ่านมา50กว่าครั้งเมื่อสักครู่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดด้วยที่สําคัญบอกว่าสําหรับประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทาง1 2ึ1แทนซึ่งจะสามารถช่วยในการสัญจรได้เในการชั่วคราวไปก่อนซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปแล้วด้วยค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดผลกระทบก็ต็ตตตต้้ตต้อองงัสสิิดววยแลกกคบม่่นที จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในช่วงของเช้าวๆวันนี้